เอิดพี่ซินเดี๋ยวฉันมานะเอิดเจ้คะเดี๋ยวถ้าโต๊ะฉันกินเสร็จอะเจ้ไปเก็บเงินที่เขาได้เลยนะคะฮะตามนี้นะคะเจ้ลูกค้าทานเสร็จเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะทั้งหมด2จานนี้ก็เอิดฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะค่าข้าวนี่ก็เจ๊อย่ามองฉันอย่างนั้นสิเขาทำงานได้เงินเดือนเยอะกว่าฉันอีกนะงั้นเดี๋ยวเจ๊รอเขากลับมาแล้วไปเก็บกับเขานะนี่พี่โจ๊กเดี๋ยวพี่เฝ้าเขาไว้ก่อนนะฉันไปตามหาผู้หญิงคนเมื่อกี้ก่อนฉันสงสัยว่าผู้หญิงสองคนนั้นอะต้องมาเนียนกินฟรีแน่เลยพี่เฝ้าไว้ดีๆนะเดี๋ยวฉันมาเขาไม่ได้จ่ายให้เจ๊หรอคะเออไม่อะค่ะเขาบอกว่ารอเก็บที่คุณดีกว่าค่ะเมย์งั้นเอางี้ไหมอาหารมื้อนี้ถือว่าพวกเราเลี้ยงเขาแล้วกันเออไม่ต้องค่ะขอบคุณสำหรับความหวังดีของพวกคุณนะคะคือเขาเป็นพี่สาวของดิฉันเองค่ะเราเหลือกันแค่2พี่น้องและฉันก็กำลังจะแต่งงานแล้วด้วยสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พ่อแม่ทิ้งให้เราก็มีเพียงแค่บ้านหนึ่งหลังเอิดพี่ซินตั้งแต่พ่อแม่จากเราไปพี่ก็ลาออกมาทำงานเพื่อส่งฉันเรียนจนจบอะไรดีพี่ก็เสียสละให้ฉันหมดเลยแม้แต่ของอร่อยที่พี่อยากกินพี่ก็ยังไม่ได้กินเลยที่ผ่านมาพี่ก็ลำบากมาไม่น้อยเลยนะเพราะฉะนั้นบ้านหลังเนี้ยฉันรับไว้ไม่ได้จริงนี่พัทแกจำตอนแรกที่แกเพิ่งเริ่มทำงานได้ไหมเงินเดือนแรกของแกอ่ะแกต้องมาเลี้ยงข้าวพี่ที่ร้านนี้หมดงั้นเอางี้ถ้ามือนี้เจ๊เจ้าของร้านเรียกเก็บเงินที่ใครบ้านหลังนี้ต้องเป็นของคนนั้นโอเคไหมพี่ชนะอีกแล้วนะถ้าฉันแพ้อ่ะฉันจะเป็นพี่แกได้ไงล่ะเป็นไรเนี่ยร้องไห้ทำไมโตแล้วนะถึงพ่อแม่จะไม่อยู่แล้วอ่ะแต่แกงมีพี่อยู่นะ